เมื่อชาวบ้านมีปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องนะคะเรื่องมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเราในฐานะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเราจะไม่ใช้หลักศาสนามาเป็นตัวกำหนดในพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันเราใช้ความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่อยู่กันสมัยอดีตที่เราเคยไปทำนาร่วมกันเมื่อทำนาแล้วเนี่ยให้พี่น้องมุสลิมมาช่วยเก็บข้าวจ้างในการเก็บเกี่ยวข้าวอันนี้เราใช้วิถีดั้งเดิมในการดูแลแล้วก็ปกป้องพี่น้องในพื้นที่ค่ะ